ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะคมีชาวบ้านเนี่ยเขามาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า ไปเจอซากพยูนลอยกลางทะเลนะคะอยู่ที่บริเวณเกาะนุ้ยกับเกาะปอนะฮะที่เกาะลันตาใหญ่นะคะก็คาดการนะคะว่าน่าจะเป็นพยยุเพศเมียความยาวประมาณ2เมตรหนักประมาณ400กิโลกรัมสภาพที่ชาวบ้านเขาไปเจอเนี่ยนะคะก็คือขึ้นอืดท้องแตกไส้ทะลักออกมานะฮะตามลำตัวไม่มีแบบแผลใดๆค่ะคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันทางผู้ใหญ่บ้านเกาะปอนี่นะคะเอาเชือกมาล่ามไว้ไม่ให้คลื่นซัดลอยไปที่อื่นนะคะแล้วก็ส่งไป ยังที่เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่จังหวัดตรังเอาซากไปพิสูจน์หาสาเหตุการตายนะคะคือ,อตอนนี้เนี่ย<ะ>ก็ยังไม่ทราบว่าตกลงแล้วยูนนี้ตายจากอะไรนะแต่ว่าก็กําลังตรวจสอบเบื้องต้นอยู่นะคะรวมๆแล้วในห่วงสองวันตายมาแล้ว3ตัวในพื้นที่กระบี่นะค,ะคะ